ำหรับส่วนต่อเติมนะครับแต่ว่าส่วนบ้านใหญ่ยังได้อยู่อ๋อเดี๋ยวขายไม่ได้นะผมไม่เกี่ยวผมไม่อยู่ SCG นะครับผมบอกได้ว่าส่วนต่อเติมเล็กคอมเมนต์อย่างยิ่งอย่าใช้ CPAC เพราะว่า CPAC โมเนียนะครับ1แผ่นหนักประมาณ 3.3 กิโลมันใช้ประมาณ11 ถึง 13 แผ่นต่อตารางเมตรครับนะครับเพราะนั้นหมายความว่า CPAC โมเนียเนี่ย1ตารางเมตรเนี่ยมันจะหนักอยู่อื้อเลยฮะเอาเราไปนอนสัก 3-4 คนได้กริ้งไปกริ้งมาบนหลังคาไม่พังลอนคู่ยังได้ไหมครับพี่ลอนคู่ก็ยังได้ยังได้เพราะว่าลอนคู่เนี่ยจะค่อนข้างเบาเพราะว่าตัวแผ่นลอนคู่จะหนาอยู่ประมาณสัก5มิลครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบไม่มีมอกรเนี่ยจะบางกว่านั้นอีกอย่างเป็นบางยี่ห้อที่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่เนี่ยเป็นสัตว์เล็กเนี่ยก็จะบางกว่านั้นอยู่ประมาณสัก3มิลนิดๆ4มิลครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นสัตว์ใหญ่ก็คือตาช้างนะครับผมไม่เป็นไรครับผมทีนี้เรื่องของหลังคาเนี่ยมุมยกสำคัญด้วยมุมยกสำคัญครับเพราะว่าไอ้ตัววัสดุเบาของหลังคานะครับอยากจะไล่นิดนึงคือถ้าเกิดว่าอยากได้โปร่งเนี่ยครับมันก็จะมีเป็นแผ่นใสนะครับแผ่นใสโพลีคาร์บอเนตเป็นโพลีคาร์บอเนตครับโพลีคาร์บอเนตเนี่ยเนื่องจากเป็นแผ่นค่อนข้างกว้างนะครับก็องศาเขาจะได้น้อยนิดนึงแต่ข้อด้อยของเขาคือว่าโพลีคาร์บอเนตที่ราคาย่อมเยาพอที่เราจะเห็นกันบ่อยๆมักจะเป็นลักษณะที่เป็นเซลล์เป็นรูๆเงี้ยปั๊บออกไปแถวๆนี้ก็น่าจะมีให้เห็นนะผมเห็นตามมองคล้ายๆแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดครับผมราคาก็บางเจ้าเนี่ยราคาถูกมากเลยครับไม่ถึงเป็นม้วนๆเนี่ยราคาหลักร้อยเองเฮ้ยนี่ดีหรือเปล่าม้วนๆอย่าไปใช้อ่ะอันนี้มันต้องมีความแข็งนิดนึงฮะม้วนๆเดี๋ยวเป็นฟิวเจอร์บอร์ดครับผมเอาไปทำจัดนิทรรศการเด็กประถมดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลังคาเนี่ยมันจะเป็นโพลีคาร์บอเนตตอนนี้น่าจะตกอยู่ตารางเมตรละประมาณเกือบพันถึงพันปลายๆไม่พันปลายถึงไหมครับถ้าเกิดในเป็นวัสดุในประเทศไม่ถึงพันปลายแล้วครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกไม่ถ้าเป็นงานต่อเติมรบกวนคูณอีก 1.25 นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีโอเวอร์เฮดเพิ่มขึ้นมาเหมือนที่บอกครับที่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเลขในใจนะครับเพราะสุดท้ายมันอาจจะมากกว่านั้นก็คือถ้าวัสดุอย่างเราก่อสร้างปกติเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานต่อเติมเนี่ยมักจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักเนี่ยประมาณ1.25 ก็คือ 25% คือโพลีคาร์บอเนตเนี่ยพวกนี้เนี่ยข้อด้อยของมันคือเวลาที่ติดตั้งไม่ดีเนี่ยมันจะมีน้ำฝนย้อนเข้ามาในรูพวกนี้ครับแล้วก็จะเป็นคราบดำตะไคร้นะฮะดังนั้นก็ถ้าจะใช้พวกนี้ก็คืออาจจะต้องทำใจนิดนึงหรือต้องพยายามทำให้มันมีองศาที่ดีนิดนึงครับเพื่อให้มันน้ำมันไม่ย้อนจับเข้าไปในหลอดกับวัสดุที่เข้ามาจับเข้าไปแล้วใช่ไหมครับมันเอาออกไม่ได้ครับมันคราบคือผมได้ยินว่าไอ้พวกนี้จะเข้าน้ำจะเข้าไปหรือไม่เข้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้ตัวปิดหัวกับรอยต่อของโดยปกติแล้วไอ้พวกนี้ครับสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีเหมือนเทปฮะปิดตัวนี้ซึ่งตัวชายปิดตัวชายครับครับซึ่งไอ้เทปพวกนี้จะเป็นเหมือนกับมีรูเซลล์เล็กๆเพื่อให้มันมีการระบายครับผมเพราะไม่งั้นมันจะเกิดไอ้น้ำคอนเดนซ์อยู่ข้างในได้นะครับหรือไม่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์นิดนึงก็คือเป็นแผ่นตันเลยเป็นโพลีคาร์บอเนตเหมือนกันแต่เป็นแผ่นตันแต่ไม่มีช่องเซลล์อันนี้เนี่ยไอ้มีเซลล์เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณหนาประมาณ6มิลถึง8มิลครับแต่ถ้าไม่มีเซลล์เลยเนี่ยให้ใช้ประมาณสัก3มิลเพราะว่า3มิลที่เป็นโซลิดชีทกับไอ้ตัวที่มีเซลล์นะฮะที่6มิลเนี่ยราคาจะต่างกันประมาณ3เท่าก็เอาเรื่องทีเดียวครับหรือถ้าเกิดว่าไม่พอทุนทรัพย์ไม่พอใช้เป็นไฟเบอร์กลาสใสหรือเลี่ยงไม่ได้ก็คือเป็นไฟเบอร์กลาสเป็นไฟเบอร์กลาสใสลูกฟูกครับลูกฟูกครับหลอดคู่ก็มีแต่ต้องทำใจนิดนึงว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานประมาณสักแต่หลังๆนี่ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นรุ่นถูกเนี่ยประมาณสัก5ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็เห็นเส้นเป็นเหมือนเส้นใหญ่แก้วโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ที่ราคาสูงสักนิดนึงเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ยาวกว่านั้นปัจจุบันมันเป็นประเภทเรซินเป็นเรซินใช่แล้วก็จะมีฟิล์มเคลือบบนล่าง
อันนี้ก็จะก็อายุนานขึ้นใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มนี้จะแพงกว่าแผ่นทึบครับนะครับแพงกว่าแบบตกใจเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณสัก2เท่าครับ2เท่าถึง3เท่าตัวได้ถ้าเป็นแผ่นทึบอย่างสมมติใช้รอนคู่เนี่ยก็แผ่นนึงถ้าเป็นแบบสีก็65บาทครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอ้แผ่นสายเนี่ย100กว่าบาทครับ150บาทได้มั้งนะครับแต่ก็แลกในเรื่องของน้ำหนักกับแสงใช่แต่ทีนี้สภาพแวดล้อมเหมือนกันถ้าสมมติว่าผมไปทำเป็นห้องปิดผนังสี่ด้านเลยเนี่ยร้อนไหมครับถ้าโปร่งขนาดนี้อ๋อเป็นเรือนกระจกเลยครับไว้ปลูกต้นไม้แถวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้ระบายอากาศได้ใช่ครับต้องระบายอากาศได้นะครับครับแต่ข้อดีคือมันเบาครับครับถัดมาครับโรงจอดรถหลักๆเนี่ยในเอกสารที่ให้ไปเนี่ยจะมี2วิธีครับจริงวิธีไหนโรงจอดรถนี่เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยอยากจะให้ทำเท่าไหร่นะครับครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยนะครับส่วนใหญ่ทำแล้วต้องทำหลังคาโรงรถให้มันใหม่ด้วยเพราะว่าคนไทยเนี่ยรักรถเท่าบ้านเลยครับไม่กล้าไม่เพราะแดดบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าแดดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากทำไมเราไม่เป็นเจ้าโลกโซลาร์เซลล์ไม่รู้ คือถ้าเกิดจอดรถตากแดดเนี่ยแล้วฟิล์มที่ติดในรถเนี่ยคุณภาพไม่ดีมากเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดนะระหว่างรถที่จอดไม่ตากแดดเนี่ยคอนโซลมันจะเริ่มกรอบเริ่มไอ้ตัวข้างประตูเนี่ยเริ่มพะเยอะพะยาดเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยก็อยากจะจอดรถอยู่ในร่มมีหลังคานะครับเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลงรถเนี่ยส่วนใหญ่มักจะต่อแล้วมันต้องต่อหลังคาให้รถใหม่ด้วยมันกลายเป็นเสียเงิน2ต่อครับถ้าเป็นไปได้อย่าทำครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปไม่ได้อ่ะต้องทำแล้วระวังนิดนึงครับคือว่า1ลงรถเนี่ยถ้ามีเสาอยู่4ต้นเนี่ยนะครับแล้วรถเข้าทางด้านนี้นะด้านนี้ถ้าประมาณ 98%วิศวกรจะไม่ทำคานไว้ให้ทางด้านหน้าที่รถเข้าวิ่งเข้าวิ่งออกเพราะว่าไอ้ตัวถนนตัวล่างเนี่ยครับถ้าเกิดตัดเซ็กชันเอียงๆเนี่ยนะครับตัวถนนมักจะเป็นสแลบออนกราวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้มีคานเนี่ยหมายความว่าตรงนี้เนี่ยไอ้พื้นตรงนี้มันซุดลงไปคานมันจะโผล่งั้นรถก็จะบดคานตัวนี้ทับไปเรื่อยๆจนคานตัวนี้มีโอกาสหักเพราะนั้นถ้าปกติแล้วเนี่ยประมาณ 98% ในวิศวกรจะไม่ทำคานตัวนี้ไว้ให้เพราะว่าเขาก็คือตรงเส้นปากนะครับจะไม่มีคานเขามองว่าจะเป็นปัญหาว่าสุดท้ายมันทำให้คานหักครับยกเว้นว่าเจ้าของบ้านต้องการจริงๆว่าจะต้องมีตัวนี้จะต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าวิศวกรเขาจะต่อพื้นตัวนี้ให้เป็นชุดเดียวกันยื่นออกมาและอาจจะมีตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะฮะก็ราคาค่าก่อสร้างมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับครับเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นบ้านโครงการปกติเนี่ยเวลาที่ต่อเติมเนี่ยพอไม่มีคานตัวนี้ครับหมายความว่ามันเหมือนโดยจำกัดว่าเราจะทำพื้นเพราะส่วนใหญ่แล้วที่จอดรถมักจะอยู่ต่ำกว่าพื้นบ้านครับแล้วเวลาเราต่อเติมเรามักจะต่อเติมให้พื้นเนี่ยออกมาเสมอกันอยากจะเดินจากบ้านเข้ามาในห้องตัวใหม่เลยนะครับก็คือหลายท่านเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะทำตัวนี้เป็นห้องนั่งเล่นครับเป็นห้องเลี้ยงเด็กห้องเก่งอันนึงเพราะว่าข้อดีของโรงรถคือเขาจะได้แสงด้านนี้ได้แสงด้านนี้ค่อนข้างเต็มที่บางหลังเนี่ยได้3ด้านเลยครับนะครับแต่เหมือนกันถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนระบบของพื้นระบบของผนังวัสดุต่างๆเนี่ยเป็นวัสดุเบาเนี่ยก็ยังพอทำได้พอทำได้ครับแล้วก็ใช้หลักการก็คือไปยึดโยงกับตัวโครงสร้างคอนกรีตใช่ก็คือไปอยู่กับเสาอยู่กับเสาอยู่กับคานอยู่กับเสาอยู่กับคานครับก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือจะต้องไม่ถมพื้นนะครับไม่ถมพื้นฮะก็ทำยิงคานเข้าเสาเพื่อจะครับยกระดับพื้นขึ้นมานะครับอ่
าจจะยกให้เท่ากับตัวพื้นของตัวบ้านก็ได้ถูกไหมฮะฮะครับก็คือปึ๊บยิงคานตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นพื้นเดิมของไอ้ตัวที่จอดรถนะครับพอเริ่มเย็นอาจจะคุยไม่รู้เรื่องนิดนึงนะครับพอดีเมื่อคืนผมติดปัญหานอนดึกนิดนึงอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอันนี้คือเป็นคานแล้วก็คือว่าเป็นตกขึ้นมาพื้นข้างล่างคือพื้นโรงจอดรถเดิมครับครับผมเราก็เสริมพื้นใหม่ขึ้นไปแล้วก็ผนังก็มาเกาะอยู่บนพื้นใหม่ครับนะครับก็แนะนำเป็นผนังเบาแต่ทุกอย่างก็เป็นผนังเบาพื้นเบาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกระจกเนี่ยก็ไม่เลวเหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่เราต่อมาเนี่ยคือมันทำให้แสงเนี่ยเข้ามาที่ห้องนี้แต่ถ้าเกิดว่าสามารถให้แสงเนี่ยกระจายถึงห้องข้างในด้วยเนี่ยห้องข้างในก็จะไม่ตายด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าปกติที่ทางเขาทำการวิจัยมานะครับก็คือว่าปั๊บสมมุติหน้าต่างนี้นะครับแสงเนี่ยมันจะช้อนเข้ามาได้ประมาณสัก7เมตรเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยตกท้องช้างและเริ่มมืดที่ประมาณระยะ12เมตรเพราะนั้นถ้าเกิดว่าห้องเราไม่ได้ลึกมากเนี่ยหมายความว่าถ้าเราดึงหน้าต่างตัวนี้ให้ได้ค่อนข้างสูงแทนที่เป็นเหมือนหน้าต่างปกติอย่างเช่นคือถ้าพูดถึงช่างก่อสร้างปกติเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าหน้าต่างต้องสูงขึ้นมาจากพื้น90เซนแล้วก็จากข้างบนก็ต้องมีผนังทึบๆด้วยครับหลังๆเนี่ยผมว่ามันไม่จำเป็นละอยู่ที่ว่าเนื่องจากหนึ่งก็คือชีวิตคนไทยเปลี่ยนไปเดิมเนี่ยคนไทยเนี่ยจะเป็นมนุษย์เอาท์ดอร์กลางแจ้งสังเกตว่าถ้าเป็นบ้านไทยนะครับห้องนอนจะเล็กนิดเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่มันอยู่บนลานอยู่ใต้ถุนบ้างแต่หลังๆเนี่ยเนื่องจากอากาศมันร้อนชีวิตกลางแจ้งมันไม่ไหวหน้ามันเป็นฝ้ามันร้อนครับก็จะมาอยู่ในห้องแล้วก็จะมองออกไปที่สวนทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าเอ้ยถ้าอยู่ในห้องมองออกไปที่สนามที่สวนเนี่ยระดับของผนังกระจกที่มัน90เซนตรงเนี้ยมันทำให้มุมมองเราแคบมากมันแคบมากเพราะนั้นดีที่สุดเนี่ยคือน่าจะลดลงมาสักประมาณเหลือ50เซนหรือ40เซนก็คือจะอยู่ที่ระดับเก้าอี้ที่เรานั่งเพราะนั้นหมายความว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นพาโนรามาเต็มพื้นที่แล้วลักษณะของงานกระจกอลูมิเนียมเนี่ยพื้นที่กระจกถ้าหากว่าลูกล้อของบานเลื่อนยังรับได้เนี่ยการที่มีเส้นอลูมิเนียมเพิ่มเนี่ยราคาจะสูงกว่าที่เป็นผนังกระจกอาทิเช่นสมมติอันนี้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับปกติถ้ามันใหญ่มากเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะแบ่งสีอย่างนี้แล้วก็เปิดออกนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเกิดเส้นขวางสายตาของตัวตั้ง1 2 3เส้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ลูกล้อของบานเลื่อนเนี่ยมันรับน้ำหนักได้ดีพอเนี่ยการแบ่ง2บานในลักษณะนี้อาจจะถูกกว่าแบบนี้นะครับครับแล้วก็มุมมองอาจจะสวยงามกว่าก็จะสวยงามมากกว่าครับเพราะว่าณตอนนี้นะครับเนื้อกระจกเนี่ยมันมีราคาถูกกว่าเนื้ออลูมิเนียมครับสังเกตง่ายๆครับอย่างชุดนี้ครับของที่นี่ฮะอันนี้เรียกเป็นเคอร์เทนวอลแบบเคเบิลสลิงอันนี้ตอนเข้ามาในตลาดใหม่ๆเนี่ยตกตารางเมตรละ 26,000 มั้งครับถึง 28,000 ตารางเมตรเองนะครับครับแต่ผืนนี้ประมาณบ้านหลังนึงก็ถือว่ามันเป็นเอ็กซ์พีเรียนครับที่นี่ผมว่าก็มีอะไรให้เห็นเยอะๆเยอะดีเหมือนกันเอาละครับถ้าสมมติว่าผมต่อเติมตามกระบวนการนี้หมดแล้วเนี่ยหลังจากผมต่อเติมไปเนี่ยครับสิ่งอะไรบ้างที่ผมจะต้องดูแลแล้วก็เฝ้าระวังนะครับผมว่าการต่อเติมทั้งหลายเนี่ย
ครับมันจะมีความเสี่ยงของมันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้อยู่ดูช่างตลอดเวลาว่าให้เขาทำยังไงแล้วก็หรือว่าเราไม่ได้มีวิศวกรเข้าไปดูในทุกๆช่วงในการก่อสร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงว่าจะทำถูกบ้างผิดบ้างก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหลังจากที่งานมันเสร็จแล้วเนี่ยครับผมก็อยากจะแนะนำว่าตรวจดู1มันมีล้มมันมีเอียงไหมทุกๆระยะมีรอยร้าวไหมนะครับเพราะบางครั้งอย่างที่มีท่านหนึ่งถามว่าเอาคานไปพ่วงกับตัวบ้านเก่าอันนี้เนี่ยเพราะว่าอีกด้านนึงมันเข็มสั้นเพราะต้องการลดเสาเนี่ยอันนี้จะสุดแยกแน่ๆเหมือนมีรูปก็คืออย่างรูปเนี้ยครับสุดแยกแน่ๆเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมธรรมชาติฮะเข็มยาวเข็มสั้นมันสุดตัวไม่เท่ากันครับแต่ถามว่าต้องทุบทิ้งเลยไหมผมก็จะบอกว่าส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยยังไม่จำเป็นดูตามอาการไปก่อนนะครับว่าเอ้ยมันสุดเนี่ยเพราะบางหลังเนี่ยมันสุดร้าวแต่มันหยุดนะฮะหยุดแล้วมันไม่ไปต่อก็ถือว่าเป็นโชคดีก็มาเก็บใช้บวมมาปิดเป็นเหมือนแฟลชิ่งอย่างรูปที่สเก็ตให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็ใช้งานไปได้แต่บางหลังโชคอาจจะไม่ดีถามว่าจะทำยังไงถึงจะในการทดสอบตรงนั้นคือ1ติดตามรอยร้าวครับก็คือมีรูปไหมตรึงรอยร้าวพวกนี้ไอ้รอยร้าวดิ่งๆพวกนี้นะครับดูว่าข้างบนเนี่ยมันแยกห่างเพิ่มหรือเปล่าก็คือทำครับแล้วก็เขียนไว้วันที่1กว้างเท่าไหร่เดี๋ยวนะวันนี้16ครับ16กุมภาพันธ์1602มันกว้างเท่าไหร่และอีกอาทิตย์นึงมาดูเอ๊ะอีกอาทิตย์นึงก็จะ20 23 23กุมภาพันธ์มันยังเท่าเดิมไหมแล้วก็ตามไปดูอาการมันเรื่อยๆนะครับดูว่ามันห่างไหมนะครับเคยได้ยินแผ่นกระจกหรือขี้เกียจกว่านั้นคือเอาแผ่นกระจกสไลด์ใช้กาวอีพ็อกซี่เนี่ยแตะสองฝั่งคือกระจกสไลด์มันจะบางๆถูกไหมครับพี่ผมว่าดูหน้าตาผู้ฟังน่าจะทันน่าจะทันยุคผมสมัยมัธยมที่เราจะมีกระจกไม่ใช่เป็นกระจกสไลด์ตัวที่รองสำหรับล็อกนะครับเวลาที่เราเอากระจกสไลด์ล็อกแล้วเนี่ยเอาชิ้นตัวอย่างแล้วก็หยอดน้ำปั๊บมันจะมีแผ่นบางๆแผ่นปิดป๊อปสำหรับใช้สองคือเอากระจกแผ่นนั้นนะฮะไปซื้อตามศึกษาพันพาณิชย์ครับผมแถวท้องฟ้าจำลองน่าจะยังมีขายอยู่ครับเพราะมันจะเป็นกระจกที่บางมากกว่าปกติตัวนี้เนี่ยเอามาแตะเพราะว่าเคยใช้แบบที่เป็นตัวรองข้างล่างมันหนาไปฮะมันขยับแล้วมันไม่แตกแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้จะเป็นตัวฟองว่าอ่ะมันขยับเพิ่มไหมนะฮะเพราะมันขยับเพิ่มสัก2มิลเนี่ยมันก็จะแตกให้เราเห็นแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมยังอยากให้ตามว่าเฮ้ยมันกว้างเท่าไหร่มันยาวเพิ่มขึ้นไหมนะครับว่าณวันนี้เนี่ยมันยาวถึงตรงนี้มันยาวเพิ่มขึ้นไหมอัตราการแยกร้าวตัวนี้มันเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้จะฟ้องแล้วก็ตัวอีกหนึ่งที่จะฟ้องคือในส่วนของประตูในการเปิดปิดเพราะว่ามันจะโยกนะฮะถ้าเปิดปิดเริ่มมีปัญหาเริ่มไม่สะดวกแล้วเนี่ยให้ติดตามโดยละเอียดนะครับพอถึงจังหวะที่แบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วก็คงต้องทำใจนะครับว่ามันคงต้องเอาลงแล้วก็ทำใหม่แต่ยังไม่จำเป็นต้องไปรีบกังวลกับมันมากลองดูตามอาการไปเรื่อยๆถ้าสมมุติมีทิปหรือว่าปัญหาน่ารู้เนี่ยครับครับผมมีพื้นโรงจอดรถอยู่หรือว่าพื้นครัวหลังบ้านอยู่เนี่ยผมจะตั้งเสาขึ้นมาเลยแยกโครงสร้างแล้วต่อเติมเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดสำหรับจะทำลักษณะอย่างนี้ครับพี่ดีเลยที่ครับคือหลังๆเนี่ยบางที่นะครับบางโครงการเนี่ยเขาจะทำพื้นหลังบ้านครับทางช่างเขาเรียกทางวิศวกรเขาเรียกเป็นแอปโพสแลบก็คือตอกเข็มปูพรมก็คือเมตรนึงเป็นเข็มสั้นแล้วก็เทพื้นให้หนานิดนึงเพื่อให้อัตราการชุดตัวมันน้อยหรือลานจอดรถบางลานนะครับอันนี้ถ้าเราคิดว่าดูแลอัตราการชุดตัวมันไม่เยอะพอที่จะตั้งเสาเหมือนกับเต็นท์นะครับก็คือเป็นเสาเหล็กแล้วก็ยิงเพลทแล้วใช้วัสดุข้างบนเบาๆเนี่ยก็ยังพอไหวอยู่นะครับอาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดที่ต้องไปสกัดแล้วก็ลงเข็มแต่ต้องดูนิดนึงว่ามันเป็นแอปโพสแลบจริงๆหรือเป็นแลบที่มีเข็มคอยรับอยู่จริงๆหรือว่าแลบตัวนั้นเนี่ยเขาเทหนาเหมือนถนนทางหลวงเพราะถนนทางหลวงที่เราเห็นวิ่งๆกันเนี่ยครับมันหนาอยู่ประมาณสัก30-35เซนนะครับหนาปักเลยเพราะ
ราะนั้นเวลาที่มันไปเรื่อยๆเนี่ยมันไปทั้งผืนเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวรับน้ำหนักของโครงสร้างเบาอย่างลักษณะเนี้ยพอไหวแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่ามันจำเป็นต้องมาแตะบ้านเดิมครับการทำให้มันเป็นจุดที่พอขยับได้อันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ช่วยลดเรื่องของรอยร้าวได้เพียงแต่ว่าอันนี้เราเห็นข้างล่างครับตัวข้างบนนี่มันจะต้องมีแฟลชชิ่งเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องห่างจากตัวผนังบ้านเดิมคือไม่ได้ไปแตะคือพอให้มีระยะขยับตัวใช่ครับครับผมเพราะว่าช่างทั่วไปเวลาที่มีปัญหาเรื่องรั่วเนี่ยสิ่งแรกที่เขานึกถึงเขาจะปูนมาป้ายปรับมันจะอยู่ประมาณสักแป๊บเดียวครับประมาณสัก3เดือน6เดือนถามว่าทำไมเพราะว่าไอ้ตัวปูนเนี่ยมันมีปัญหาว่าพอมันโดนร้อนเนี่ยมันจะหดตัวแล้วก็ร้าวเหมือนกับตัวกันซึมที่เป็นสีดำๆนะก็คือเชลปิ้งโค้ดเนี่ยเบอร์3เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณสักปี2ปีเพราะว่าเวลาที่เขาทาเสร็จแล้วเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นตัวแต่พอโดนแดดเยอะๆมันแพ้ UV ฮะมันจะแข็งแล้วมันก็จะร้าวซึ่งเราก็ต้องมาซ่อมเรื่อยๆก็ทาไปเรื่อยมันก็จะหนาไปเรื่อยๆก็สนุกดีครับแต่เหนื่อยนิดนึงครับเพราะนั้นเวลาต่อเติมสิ่งที่อยากจะเตือนคือว่าจุดต่อหรืออะไรพวกนี้ให้ต่อลักษณะเหมือนกับหลังคาของ BTS เคยเห็นไหมครับหลังคาบันได BTS เนี่ยมันผมมีกระดาษนี่ทำไมไม่เขียนรูปลืมเคยเห็นคือเหมือนกับเขาต่อซ้อนๆกันซ้อนกันคือราคาของบันไดทางขึ้นของ BTS เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะการซ้อนเหลื่อมครับมันจะไม่สัมผัสกันนั้นลักษณะของการต่อเติมหรือเวลาพวกนี้สิ่งที่ควรจะเอามาใช้คือพยายามให้มันซ้อนเหลื่อมไม่สัมผัสกันอย่างเช่นอันนี้เป็นผนังบ้านนะครับสมมติอันนี้หลังคาส่วนต่อเติมเราอาจจะมีแฟลชชิ่งแยกออกมาอย่างนี้เพียงแต่ว่าทำปีกนกหรือแฟชชิ่งตัวนี้ให้มันยาวกว่าปกตินิดหนึ่งเพื่อจะได้คลุมรอยต่อแล้วมันก็จะแยกขยับกันไปอย่าใช้ปูนอัดเพราะว่าเวลามีปัญหาช่างมักจะใช้ปูนเข้าไปอัดโดยเฉพาะทาวน์เฮาส์ครับทาวน์เฮาส์นี่ใช้กระเบื้องครับใช้กระเบื้องเป็นไม้แบบเพราะทาวน์เฮาส์เนี่ยณด้านหน้าจะสวยฮะเป็นของคุณอิฐเนี่ยซีแพคโมเนียเนี่ยครับแต่ข้างหลังจะเป็นรอนคู่เพราะไม่มีใครเห็นแต่ปัญหาคือว่ามันเป็นวัสดุคนละชนิดกันมันไม่มีครอบในโลกไหนที่มันลงได้ทั้งสองตัวพอดีเพราะนั้นเนี่ยช่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่มักจะเอาครอบของซีแพคโมเนียมาวางแล้วนี้ก็จะมีปูนหนาและส่วนใหญ่มักจะรั่วตรงนี้ครับครับเพราะนั้นถ้าและยิ่งโปะปูนไปเรื่อยๆนะครับมันก็ยิ่งรั่วเพราะมันจะเกิดรูเล็กๆของการรอยร้าวแล้วมันก็ลงมาด้านนี้ครับงั้นเวลาที่แก้ปัญหาลักษณะนี้เนี่ยดีที่สุดคือยกครอบของคุณอิฐออกก่อนนะครับแล้วก็ทำเหมือนกับเขาเรียกอะไรคล้ายๆกับรางน้ำสแตนเลสเนี่ยครับครอบมาแล้วก็ค่อยเอาไอ้ตัวประดับของตัวซีแพคเนี่ยค่อยครอบกลับเข้าไปเห็นว่าต้องดึงออกมาด้านหลังเนี่ยค่อนข้างยาวนิดนึงอย่างน้อยเนี่ยฟุตหนึ่งนะครับ30เซนครับประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่มีปัญหากับช่างมากถ้าฟังดูมีทั้งหน่วยนิ้วหน่วยฟุตหน่วยมิลหน่วยเซนเก่งที่สุดในโลกแล้วครับมันมีประเทศไหนใช้ครบทุกหน่วยขนาดนี้ละครับผมว่าอย่างนี้ครับพี่โอโต้ผมว่าหลายท่านน่าจะมีคำถามที่นอกเหนือจากที่เราอธิบายแบบผมว่าเราก็อธิบายครบถ้วนนะครับพี่แต่ผมว่าเคสเหมือนที่บอกคือเคสคนไทยเนี่ยมักจะมีอะไรพิสดารเดี๋ยวลองฟังกับจากทางบ้านดูว่าเขามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับค่ะ
จากที่หลายๆท่านนะคะได้ส่งคำถามมานะคะเราก็ได้เลือกคำถามนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ตรงประเด็นในเรื่องของการต่อเติมมาเนี่ยนะคะเลือกมาทั้งหมด3คำถามด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง3ท่านนี้นะคะก็จะได้รับของที่ระลึกจากทาง FG Experience ด้วยนะคะสำหรับท่านแรกนะคะพี่ออโต้คุณสมชายโรจน์อมรกุลนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านหลังนะคะสำหรับคำถามนะคะของคุณสมชายเนี่ยค่ะผนังบ้านนะคะควรจะเป็นอิฐมวลเบาหรือว่าอิฐมอนดีนะคะขอคำแนะนำในเรื่องของข้อดีข้อเสียในการใช้วัสดุทั้งสองอย่างนี้นะคะในการต่อเติมอาคารนั่นเองค่ะท่านในการต่อเติมนะครับจริงๆอยากบอกว่าไม่แนะนำทั้งสองตัวเลยครับเพราะว่าอิฐมอนหรืออิฐก่อสีแดงเนี่ยครับเวลาฉาบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหนักอยู่ประมาณ180กิโลกรัมต่อตารางเมตรอิฐมวลเบาเนี่ยมันเบากว่าสักประมาณ 15% เท่านั้นเองในขณะที่พื้นของอาคารเนี่ยครับมันรับได้อยู่ประมาณ150ถึง200กิโลกรัมต่อตารางเมตรถ้าเกิดเราทำตัวนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาโครงสร้างได้หรือมันอาจจะต้องไปซอยคานด้านล่างเพื่อรับดังนั้นถ้าเกิดเคยเห็นตึกแถวที่เขาเพิ่มห้องน้ำเนี่ยจะมีเหมือนคานเหล็กวิ่งใช่ไหมฮะอันนั้นคานเหล็กตัวนั้นวิ่งเพื่อที่มันรับผนังห้องน้ำเพราะว่าพื้นตัวนั้นมันรับน้ำหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งสองตัวถ้าถามว่าในแง่ของงานต่อเติมเนี่ยไม่ค่อยเล็กคอมเมนต์เท่าไหร่ยกเว้นว่ามันเป็นห้องน้ำแล้วเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วมันเป็นส่วนเปียกเนี่ยก็อยากจะให้ก่อขึ้นมาสักแค่ระดับของก๊อกน้ำก็คือ80เซนหรือ90เซนเพื่อลดน้ำหนักของมันและที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกโครงเบาเช่นแผ่นที่ทนน้ำได้อย่างไอของที่นี่ของที่นี่เป็นสมาร์ทบอร์ดของที่อื่นเป็นเชอร่าของอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นคอนวูดผมพูดทุกยี่ห้อเลย แต่ผมเน้นสมาร์ทบอร์ดแล้วกันครับนะครับแล้วก็วีวาบอร์ดก็ใช้ได้วีวาบอร์ดนี่ผิวจะออกมาเหมือนกับคอนกรีตเปลือยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็อยากให้เป็นวัสดุเบานะครับแล้วถ้าถามว่าเป็นผนังทั่วๆไประหว่างอิฐมอนกับคอนกรีตมวลเบาผมว่าแล้วแต่ชอบใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอิฐมวลเบามันเหมือนการตลาดโดนบิ้วขึ้นมาจนทุกคนรู้สึกว่ามันประหยัดพลังงานนะฮะแต่ข้อดีของมันคือก้อนมันใหญ่ก่อได้เร็วนะครับแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ช่างต้องก่อเป็นนิดนึงแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือเวลาที่สกัดหรือขูดเนี่ยถ้าช่างไม่ให้เครื่องขูดเนี่ยใช้การสกัดเนี่ยบางทีมันจะร้าวและร้าวทะลุเพราะว่าผิวฉาบค่อนข้างบางก็ตอนนี้ที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นผนังภายนอกอ่ะยอมให้ใช้อิฐมวลเบาได้แต่ถ้าเกิดเป็นผนังห้องน้ำเนี่ยน่าจะเป็นอิฐแดงนะเพราะว่ามันจะต้องสกัดฝังท่อเพื่อล็อกท่อให้มันแน่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าถ้าเกิดจะใช้คอนกรีตมวลเบากว่าห้องน้ำจริงๆเลยเนี่ยจะต้องบังคับช่างให้ใช้เครื่องขูดของอิฐมวลเบาขูดให้เป็นแนวท่อจริงๆอย่าใช้การสกัดเพราะว่ามันจะแตกราวแล้วมันจะมีปัญหาตามมาภายหลังค่ะแล้วก็สำหรับคำถามที่2นะคะคุณพีรวีค่ะอยู่ด้านไหนคะฝั่งทางด้านนี้นะคะสำหรับคำถามค่ะส่วนที่ต่อเติมนะคะเป็นห้องครัวนะคะตรงเพดานระหว่างบ้านเก่ากับบ้านใหม่เนี่ยเป็นรอยแยกนะคะรอยแยกเนี่ยห่างกันประมาณ 3-4 นิ้วด้วยกันเลยนะคะควรจะซ่อมอย่างไรดีคะเพื่ออุดรอยแยกตรงนั้นค่ะถ้าถามนะตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ตามอาการไปก่อนผมยังไม่อยากให้ซ่อมเพราะซ่อมแล้วมันน่าจะเกิดอีกนะครับแล้วก็ลักษณะของการทำเนี่ยถ้าหากคิดว่ามันหยุดแล้วนะครับถ้าเกิดมันแย่อยู่เนี่ยเป็นตัวฝ้าอยากให้ทำเหมือนกับรางไฟครับบังเป็นหลืบฝ้ามากกว่าที่จะทำไอ้ตรงนี้กลับเข้าไปชนผนังเลยเพราะว่าโอกาสที่มันยังมีขยับต่อเนี่ยมันยังมีอยู่หรือว่าถ้าเกิดมันเข้าใจว่ามันหยุดแล้วเนี่ยค่อยมานั่งเก็บมันทีนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังอยากจะให้แยกแล้วก็ใช้ลักษณะของหลืบกับเงาเป็นตัวบังมากกว่าอย่าใช้ลักษณะของการที่ทำและชนกลับเข้าไปเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดรอยร้าวกลับมาเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะฮะแต่ทั้งนั้นต้องมั่นใจก่อนนะครับว่ามันไม่ร้าวเพิ่มไม่ขยับเพิ่มแล้วแต่ถ้าเกิดยังไปอยู่เนี่ยผมอยากให้เปิดไว้แล้วก็เก็บดูอาการนิดนึงว่าเฮ้ยมันเป็นอันตรายหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปรีบทำนะเพราะทำแล้วก็เสียตังค์
ค่ะและอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณพัชราเด่นรุ่งเรืองค่ะอยู่ด้านไหนคะคุณพัชราอยู่ด้านหลังเหมือนกันนะคะคำถามนะคะในเรื่องของการต่อเติมหลังคากันฝนสาดตามทางเดินรอบบ้านนะคะขอคำแนะนำในเรื่องของการต่อเติมโดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างตัวบ้านควรจะใช้หลังคาอะไรดีค่ะผมว่ามันไม่กระทบมันทำไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องทำกันสาดเนี่ยไปฝากไว้กับเสาของตัวอาคารเพียงแต่ว่าหนึ่งก็คือ เรายื่นออกมาเยอะไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ายื่นอยู่ประมาณสักเมตร20ถึงเมตร50เนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรก็คือทำเหมือนอย่างที่รูปที่ทางคุณอิฐขึ้นโชว์ก็คือไปให้ตัวจันทันหลักกับค้ำยันเนี่ยอยู่กับเสาของอาคารแล้วใช้วัสดุเบาเป็นตัวมุงซึ่งวัสดุเบามันก็มีตั้งแต่เมทัลชีทนะฮะที่เป็นแผ่นโลหะนะครับแผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นลอนคู่อะไรเงี้ยครับก็ไตรอนผมพูดได้หลายยี่ห้อผม นะครับเป็นเบาๆพวกนี้ครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราล็อกอยู่ที่ประมาณเมตร20ไม่เกินเมตร50เนี่ยกระเบื้องแผ่นลอนคู่เนี่ยมันใช้แผ่นเดียวเพราะว่าลอนคู่เนี่ยความยาวของแผ่นเนี่ยอยู่ที่เมตร20มาตรฐานไม่มาตรฐานอยู่ที่เมตร50ก็คือเป็นแผ่นที่อาจต้องสั่งดิสทริบิวเตอร์ที่เขาล็อกของนิดนึงแล้ววางแผ่นเดียวมันวางง่ายโอกาสรั่วหรือรอยต่อเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวค้ำยันให้อย่างรูปนี้ฮะเข้าเสาให้ดีนิดนึงนะครับค่ะก็แต่ถ้าเกิดไม่กระทบกับโครงสร้างเลยไปคงเป็นไปไม่ได้ครับค่ะเพราะว่าในเรื่องของการต่อเติมเนี่ยอาจจะต้องมีการกระทบกับโครงสร้างอย่างแน่นอนใช่ไหมคะพี่ออโต้ก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง3คำถามนะคะก็ขอขอบพระคุณสำหรับ3คำถามที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากจบกิจกรรมแล้วนะคะก็รับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอเสียงปรบมือดังๆนะให้กับคุณนานพ่วงสมจิตหรือพี่ออโต้นั่นเองนะคะแล้วก็พี่อิสดาแก้วประเสริฐนะคะสำหรับข้อมูลดีๆแป๊บนึงครับพอดีผมมีหนังสือติดมาด้วยหนังสือนะคะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรคะผมมีมา2เล่ม2เล่มเป็นของค่ะของพี่ยอดนะครับนะฮะก็คือพอดีผมเป็นคนเขียนการ์ตูนอย่างเงี้ยครับก็เลยเอามาฝากด้วยเอามาเป็นฉบับเอาใจใส่บ้านเป็นเรื่องของการดูแลรักษาบ้านการปลูกต้นไม้การเตรียมบ้านสำหรับผู้สูงอายุและเด็กกันนะครับอีกเล่มนึงเป็นร้อยพันปัญหาเดินทางก็จะเป็นเรื่องเล่านิทานสนุกนะครับก็พอได้มีมาให้อย่างละ5เล่มก็ฝากแจกผู้ฟังได้ค่ะวันนี้ทางพี่ออโต้ก็ใจดีมากเลยนะคะเอาหนังสือมาแจกด้วยกันอย่างละ5เล่มนะคะเสร็จกิจกรรมแล้วท่านไหนสนใจนะคะก็รีบมาติดต่อได้เลยนะคะรับหนังสือตัวนี้ไปนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเองนะคะได้รับข้อมูลอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการต่อเติมบ้านนะคะหลายๆท่านรู้ในเรื่องของหลักการแล้วในเรื่องของการต่อเติมการดำเนินการและการติดตามผลนะคะเรื่องของการต่อเติมซึ่งเชื่อว่ารู้หลักการแล้วการต่อเติมบ้านในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สนุกและถูกหลักการอย่างแน่นอนนะคะขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยสำหรับ questionnaire นะคะหลังจากเสร็จกิจกรรมส่งคืนกับทางทีมงานของเราได้เลยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปนะคะวันเสาร์ที่9มีนาคมนะคะได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นเติมนั่นเองค่ะโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากนิตยสารบ้านและสวนนะคะเป็นการแต่งแต้มสีสันบนผนังให้สวยด้วยซีเมนต์ฉาบผิว TFT Experience นะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมวันที่23มีนาคมนะคะกับงานโครงสร้างแข็งแรงนะคะมารู้กันว่าการปลูกสร้างบ้านนะคะโครงสร้างปูนหรือว่าเหล็กที่เป็นเรื่องเล็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้และตัดสินใจกันนะคะกับคุณศักดาประสานไทยผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างปูนและคุณสุทธิสอนนะคะสุทธิชยากุลนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างเหล็กที่ SCG Experience อีกเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราอีกรอบนึงนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ดิฉันในฐานะของตัวแทนของ SCG Experience ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ